สวัสดีครับก็เดี๋ยวในวิดีโอนี้นะครับก็จะมารีวิวรายได้นะครับจาก SmartPay นะครับก็เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นโบนัสช่องทางที่2นะครับก็คือโบนัสขยายแฟรนไชส์นั่นเองนะครับซึ่งเกิดจากชั้นที่2ของผมนะครับไปขยายต่อนะครับเกิดขึ้นในตำแหน่งลีดเดอร์ซึ่งคนที่ขยายได้นะครับก็คือหนุ่มหล่อของเรานะครับน้องก๊อฟธนกรนะครับเป็นหนึ่งในสายงานของผมนั่นเองเป็นเด็กปั้นในมือนะครับก็ไปขยายลีดเดอร์ได้น้องเขาก็ได้500นะครับผมก็ได้150นะครับเรียกว่าเป็นโบนัสการแนะนำที่ถือได้ว่าเป็นโบนัสที่คุ้มค่าต่อการสอนทีมงานให้ทำงานเป็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวรายได้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในเว็บไซต์ของ SmartPay นะครับสักครู่นะฮะอันนี้ก็คือหน้าโปรไฟล์นะครับตอนเราเข้ามาหน้าแรกนะครับตอนเราล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับกรอกรหัส OTP เสร็จนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเข้ามาถึงนะครับมันก็จะมีหน้าต่างทำเงินนี้แล้วก็ให้เราสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าใครมีรายได้เนี่ยรายได้จะขึ้นตรงกระเป๋าคอมนะครับแต่ถ้าใครเติมเงินเข้ามาใน e-wallet นะครับให้เราสังเกตตรงแถบสีฟ้านะครับมันจะเป็นจำนวนเงินที่เราเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูค่าคอมมิชชั่นนะครับที่เกิดขึ้น150บาทนะครับของรหัสนี้นะครับที่ผมคุมดำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือวันที่28นะครับเป็นโบนัสของเลเวล2นะฮะวันที่28นะครับก็คือเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันอังคารนะครับผมวันอังคารของเดือนมิถุนายนเลยนะครับผมมีรายได้ไปที่150บาทนะครับถามว่ารายได้นี้เข้ามาจริงหรือเปล่านะครับลองไปที่โอน e-wallet นะครับเพราะว่าผมโอนจากค่าคอมนี้เข้าไปใน e-wallet ตัวเองนะครับเอาไว้สำหรับเติมเงินจ่ายบินนะครับแล้วผมก็จะโอนกลับเข้ามาใหม่เป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าใช้สำหรับเติมเงินนะครับโอนเข้า e-wallet นี่นะครับวันที่28นี่นะครับล่างสุดนะครับล่างสุดนี้นะครับเห็นไหมฮะวันที่28นะครับวันที่28ผมโอนเงินจำนวน160บาทนะครับเข้าสู่ e-wallet ตัวเองนะครับโอนจากกระเป๋าคอมเข้าสู่กระเป๋า e-wallet นะครับ160บาทนี้มาจากไหนนะครับก็คือโบนัสนะครับจะเป็นโบนัสค่าวางสายงานอีก10บาทนะครับแล้วก็โบนัสค่าการแนะนำนะครับอีก150บาทนะครับสักครู่นะฮะเป็น2โบนัสนี้นะครับที่ผมได้รับมานะครับเพลงหายแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับผมต่อกันเลยก็คือโบนัสที่ผมได้นะครับจะเป็นโบนัส2อย่างนะครับในการแนะนำเพียงครั้งเดียวเดี๋ยวเราลองไปดูสายงานนะครับไปสายงานเปิดเผยไม่ได้สักที่ไหนนะครับโอเคนะครับมาพูดกันต่อนะครับน้องก๊อฟเนี่ยจะอยู่ตรงรหัสนี้นะครับของคุณกนิษฐานี่นะฮะน้องก๊อฟธนกรนะครับผมอันนี้คือน้องก๊อฟนะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับไม่เป็นไรเนาะอันนี้น้องก๊อฟนะครับสามารถแนะนำลีดเดอร์ได้นะครับเนี่ยลีดเดอร์ของเขาก็จะเป็นรหัส TH ที่4166นั่นเองหรือว่าเป็นรหัสที่4166ของบริษัทนะครับน้องก๊อฟเนี่ยจะได้รับรายได้นะครับที่500บาทนะครับผมแต่ว่าน้องก๊อฟยังไม่เป็นลีดเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนก็ยังจะไม่มีนะครับเช่นเดียวกับตัวผมนะครับผมก็ยังจะไม่เป็นลีดเดอร์ซึ่งถ้าผมเป็นลีดเดอร์ด้วยเนี่ยผมจะได้รับค่าโบนัสแนะนำนะครับที่น้องก๊อฟแนะนำได้เนี่ยผมก็จะได้รับด้วยอีก150บาทค่าวางสายงาน10บาทนะฮะแล้วก็โบนัสค่าจับคู่ด้วยนะครับเพราะว่าวันเดียวกันกับที่น้องก๊อฟแนะนำเนี่ยนะครับมีทีมงานเกิดขึ้นในฝั่งขวาของผมด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นลีดเดอร์นะครับคะแนนเลยไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับถ้ามีเนี่ยผมก็จะถูกจับก็ได้อีก500นะครับแต่อันนี้คือไม่ได้เนื่องจากผมยังเป็นเมมเบอร์อยู่นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเป็นเมมเบอร์นี่มันจำกัดหลายๆด้านนะครับถ้าใครเป็นเมมเบอร์อยู่แนะนำว่าให้อัปเกรดเป็นลีดเดอร์นะครับตอนนี้ผมก็เริ่มแผนอัปเกรดแล้วนะครับเริ่มแผนอัปเกรดก็คือเช็คเงินตัวเองอัปเกรดนะครับไม่ได้ไปขอกู้ยืมที่ไหนเนาะ นะโอเคผมโอนเงินเข้าอีเวเลตไปแล้วนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับ160บาทแล้ว160บาทนี้ผมเอาไว้ไปเติมเงินนะครับเอาไปเติมเงินอีกนะครับเดี๋ยวให้ดูสรุปยอดการเติมเงินอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวไปที่ระบบเติมเงินเ
จเออุ้ยอะไรอ่ะกดโดนใส่อะไรโอเคนะครับวันที่28จะมีอยู่3 4รายการนะครับ28จนถึง29นะครับที่ผมใช้ก็เติมเงินให้เพื่อนๆไปนะครับก็รวมเป็นเงินทั้งสิ้นอีก70บาทนั่นเองนะครับก็จะเป็นเค้าเรียกว่าเอาไว้เติมเงินนะครับแล้วก็เติมเงินเข้าจริงๆนะครับผมซึ่งในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่เห็นเบอร์หมดนะครับเนื่องจากผมเบลอไว้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะให้รู้ว่าระบบของ Smart Pay เนี่ยมันเติมเงินได้จริงๆนะครับแล้วก็รายได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ก็คือเค้าเรียกว่าเป็นโบนัสนะครับที่เราได้รับกันสำหรับสมาชิกของแอปพลิเคชัน Smart Pay นะครับสำหรับใครที่อยากมีรายได้แบบนี้เช่นกันนะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้หรือว่าคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับไปศึกษาเกี่ยวกับSmart Pay ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามผมนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ Facebook เอาไว้ให้นะครับคลิกเข้ามาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้หล่อๆเราๆแบบนี้เลยนะครับเฟซนี้เฟซเดียวนะครับติดตามตอนนี้มีอยู่50คนนะครับใครแอดเฟซแอดเพื่อนมาแล้วก็ขอให้มาทำการติดต่อผมด้วยนะครับว่าโอเคเป็นหนึ่งในทีมงาน Smart Pay นะครับแล้วผมจะรับเพื่อนในทีแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามเกี่ยวกับพัฒนาการของผมเกี่ยวกับเรื่องรายได้ที่ผมได้รับขึ้นทุกๆสัปดาห์หรือว่าทุกๆวันเนี่ยนะครับก็ห้ามลืมนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม